เราจะประกาศแล้วครับผมรางวัลแรกที่จะมอบเลยใช่ค่ะไปดูการมอบรางวัลโอเวอร์ออลครับในงานอัตสินถิ่นสาเกตมินิมาราธอนครั้งที่1ปี2023มินิมาราธอน10กิโลเมตรโอเวอร์ออลชายครับไปดูโอเวอร์ออลชายกันครับชนะเลิศลำดับที่1เลยคุณนิติธรรมพิษาธรรมลำดับที่2คุณกรกฎคุ้มอักษรมั้ยคะและคุณชัดชัยทุสวรรณขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านบนเวทีในลำดับนี้เลยค่ะเรียนเลยครับทั้ง3ท่านเลยนะครับ3รางวัลครับ1ประจำแท่นเพื่อรับโล่และเงินรางวัลใช่แล้วนะคะคุณนิติธรรมนะคะจากชมรมนวัตจูเนียร์นะคะคุณกรกฎจาก RTF Running คุณชัดชัยจาก OTC Running ขอเรียนเจอเลยค่ะน้องนัทน้องเบสน้องเก่งนะครับของนักวิ่งนะคะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรองกิติภูมิบุตรสารนะครับให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้กับประเภทมินิมาราธอน10กิโลเมตรโอเวอร์ออลชายนิติธรรมพิษารธรรมกรกฎคุ้มอักษรและชัดชัยโคตรสุวรรณว้าว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 แล้วจะพิมพ์นะคุณนิติธรรมพิษารธรรมจากนวัตจูเนียร์ค่ะว้าวขอแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะคะและลำดับที่2ครับกรกฎคุ้มอักษรจาก R2F Running ค่ะและลำดับที่3ครับชัดชัยโคตรสุวรรณจาก OTC Running ครับขอเสียงปรบมือเชิญชมดีๆให้กับทั้ง3ท่านค่ะถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานด้วยครับผมนี่คือชมหน้าโอเวอร์ออลฟอร์รันคุณพิชัยฟันลัด10กิโลเมตรครับใช่แล้วค่ะค่ะจะเป็นการประกาศผลมาดูโอเวอร์ออลหญิงครับ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลหญิงครับหญิงค่ะค่ะลำดับที่1ครับคุณมนเทียนนะคะฟาวี่นะคะจากซาลาอุบลขาล้ออุบลครับขาล้ออุบลว้าวจากอุบลราชธานีครับขอบคุณครับลำดับที่2ครับค่ะคุณวิมลพันธ์นะคะคุณวิมลต้องครับแสงขันแดงที่สองขาลองเมื่อวนกับแม่และลำดับที่สามครับโอ้ลำดับที่สามเด็กหญิงด้วยเด็กหญิงกิ่งทัศน์บุ้งทองจากหนองย่าม้าว้าวหนองย่าม้าเด็กหญิงด้วยครับวิ่งดีมากว้าวว้าวโอ้ขอถ่ายภาพร่วมกับขาล้อมืออุบลก่อนครับเดินผ่านก่อนโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประเสริฐบรสารนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเราศึกษาร้อยเอ็ดแห่งนี้ครับมอบรางวัลและโล่ครับพี่น้าขอดีฉันลำดับที่หนึ่งครับโอเวอร์ออลหญิง10กิโลเมตรคุณมนเทียนตาวีจากชมรมขาล้ออุบลอะไรจริงครับ355ครับเฉลี่ยวันนี้ระยะ17ครับลำดับที่2นะคะคุณวิกรพันธ์แสงขันนะคะจากคอสฟรีซั่นค่ะน้องต๊อกครับจ่ายครับยินดีด้วยครับร้อยเอ็ดนะครับและลำดับที่3ไม่ธรรมดาครับพี่น้องร้อยเอ็ดเรานี่เองใช่แล้วค่ะน้องต๊อกจากสารคามนะครับเลยนะคะน้องที่3จากร้อยเอ็ดครับปุ๊บทองจ้าย่ามาถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานครับผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ3ท่านที่รับรางวัลโอเวอร์ออลหญิงครับขอบคุณพี่น้องขาเราอุบลครับเนอะพ่อกันไหมอีกเนอะพี่น้องด้วยนับตังค์แล้วนักขอบคุณพี่น้องอุบลครับค่ะและลำดับที่2นะคะท่านสองราณีโคตรพงศ์จากเดี๋ยวติดตามใน YouTube นะวิ่งกี่เที่ยวร้อยเอ็ดเราไม่ธรรมดา50 59นะครับอีกและท่านที่หน้าค่ะใครครับผมคุณทองมีอาสากิจจากเมืองสวงค่ะขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านครับลำดับที่1ถึง3ได้รับรางวัลเป็นโล่พร้อมกับเครื่องรางวัลครับค่ะโหสุดยอดแล้วมาขอสำรวจวิ่งเท่าไหร่นะประเภทอายุเท่าไหร่นะ50
50-59 ปีลำดับที่3ใครครับผมลำดับที่3เชิญครับลำดับที่3คุณมณีหูแก้วนะคะวิ่งปีเที่ยว101ค่ะขอทราบประเภทอายุครับประเภทอายุประเภทอายุนะคะเป็นการวิ่งมินิมาราธอนกลุ่มอายุ50-59ปีหญิงค่ะแล้วการนี้ก็กราบเรียนเชิญท่านนะคะคุณจิรวัฒน์จันทหารค่ะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะคะคุณจิรวัฒน์ดูน้องอามครับรับรางวัลที่2นะคะไม่เกิน19ปีทุกคนอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้สบิงโคตรสบิงอ๋อน้องอามเข้าที่โคตรสถิงครับโคตรสถิงและลำดับที่3ค่ะสีหราชวันจรูนจรูนลำดับที่4ครับเด็กชายณภัสกรสติกวงและลำดับที่5ภูธิเดชภูหมดนี้คือรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะสุดนะคะแล้วโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการทองใสวิทยาพุทธการโรงเรียนเมือง101ครับให้เกียรติมอบถ้วยท่านถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง5ท่านด้วยครับผมนี่คือชมหน้าของมินิมาราธอน10กิโลเมตรประเภทชายขอบคุณนะคะและ5กิโลเมตรมาดูฟันลันกันครับโอ้โหอ๋อชายมีแค่รางวัลเดียวผู้ที่เข้าเท่านั้นค่ะผู้ที่เข้าผู้ที่เข้าเริ่มไหมคะมอบแค่วอนะครับวอชายวอหญิงนะครับระยะ5กิโลวันนี้ครับรางวัลเท่านั้นหนึ่งเดียวเป็นรางวัลหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านกิตติภูมิอุทัสสารนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนี้ขอกราบเรียนเชิญครับโอ้โหชายประเภทฟันรัน5กิโลเมตรรางวัลนี้นะคะมีแค่1เดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะได้แก่ค่ะโอ้โหชายนะคะฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรได้แก่จักกิตขนานแข็งค่ะว้าวว้าวแสดงความยินดีด้วยครับจากประเภทฟาชายก็เข้าสู่ประเภทหญิงเลยครับผมท่านครับอีกรอบนึงครับท่านอีกประเภทหญิงครับท่านซึ่งผู้หญิงก็เป็นคนเดียวเลยนะคะโอ้โหหญิงนะคะเรียนทางนะคะฟาชายกิโลเมตรนะคะมีคนเดียวค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้ที่รับรางวัลก็คือนางสาวพัชรวรินทร์คำสวนจิตค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับสุดยอดมากๆค่ะสุดยอดของนักวิ่งเพื่อสุขภาพได้สุขแข็งแรงด้วยชมรมค่ายคนรอ6นั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีนะคะรุ่นนี้ค่ะฟันลันผม40นะเขาอ1ระยะ5กิโลสวยสวยสวยโอ้ว่าเอาหญิงได้แก่พัชรวรินทร์คำสวนจิตจากค่ายคนรอ6ค่ะสุดยอดมากๆหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะขอบคุณท่านกิตติภูมิอุทัสสารนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้แล้ววันต่อไปครับเป็นประเภทมินิมาราธอนรุ่นจิ๋วธรรมดารุ่นจิ๋วจิ๋วจิ๋วสาวเลยค่ะลำดับที่หนึ่งครับอยากรู้จังเลยลำดับที่หนึ่งค่ะใครครับผมท่านรณชัยทารคำครับศึกษานิเทศ 1,000 อื่นคน 1,000 อื่นหรือเปล่า 1,000 อื่นครับโอ้ยอย่าพูดจากเอ๊ะเราเป็นผู้ไหนขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญครับอันที่สองนะคะครับข้างบนครับร้อยศรีวัฒน์ศรีวาครับคนสุดครับอันนี้เช่นเดียวกันขาแรงอีกครับอีกคนนึงครับอาจารย์จะห่างหายไปจากสนามมานานครับผมห่างหายไปนานท่านที่3ค่ะกลับมานี่แรงร้อยปีสุขวัชระยืนสุขครับช้างน้อยจากสุรินทร์ยินดีต้อนรับนะครับอย่างสองนี่จะไล่ๆกันมานะและลำดับที่4ค่ะนายธนเสถียรอนันทวีชดครับขาละอุบลยอดมากๆและลำดับที่5ครับผมคุณเทวันกสิพันธ์สวนแทนรันนิ่งค่ะน้องจากจังหวัดยะโสธรครับแล้วการนี้นะครับเขากราบเรียนเชิญท่านประเสริฐกรสารนะครับผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเกณฑ์ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทรุ่นจิ๋ว60ปีขึ้นไปชายครับเชิญอ
พี่หนิงครับลำดับที่หนึ่งนะคะได้แก่นายสนชัยภารธรรมค่ะคนหนึ่งร้อยอึดค่ะสอนล่อมาสักคนหนึ่งพันอึดครับคนหนึ่งพันอึดลำดับที่สองครับลำดับที่สองนะคะร้อยตรีนิวัฒน์สิงหลาคนหนึ่งพันอึดเช่นเดียวกันลำดับที่สามค่ะร้อยตรีสุวัชระยืนสุขค่ะจากช้างน้อยสุรินทร์และลำดับที่4ค่ะพักนิเศษอนันทวีโชติจากขาละอุบลและลำดับที่5นะคะคุณเทวันกสิทันค่ะจากสวนแขนเรนนี่จังหวัดยะโสธรที่3จะไปดูกลุ่มลำดับที่3นะคะพันตำรวจโทสักรินวีรัชนศิลป์จากฉนนรันนิ่งนาลำดับที่สี่ครับผมคุณกิตติดาหลวงยศจากพระธารันค่ะและลำดับที่ห้าครับภาวัตบุญจิตกระเสมค่ะแล้วการนี้สารคามฟินิชเชอร์ฟินิชเชอร์ค่ะโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านดร.จารณีเสนารัตน์นะครับให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับประเทศชายต้องให้ผู้หญิงมอบนี่คือประเทศมินิมาราธอนกลุ่มอายุ 30-39 ปีชายครับชนะเลิศค่ะนรเดชนรงเดชนารีจากร้อยเอ็ดรันเนอร์ค่ะขอบคุณเลยครับลำดับที่สองครับคุณเนติในพระนิชนาภันจากบาราบูรันนิ่งค่ะพี่น้องสารคามครับขอบคุณครับและลำดับที่สามพันตำรวจโทสักกรินทร์มีรัชนศิลป์จากจังหวัดกระบี่ค่ะขอบคุณทีมงานตำรวจนะครับผมมาหมดลงทักเลยลำดับที่สี่ครับคุณกฤษดาหลวงยศพรุษพารันค่ะและลำดับที่ห้าครับคุณภาวัตบุญจิตกระแสงสารคามฟินิชเชอร์ค่ะถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานที่มอบครับชูชูโร่เลยครับชูโร่เลยครับชูโร่คือความเข้มแข็งกันชูด้วยครับชูด้วยนี่คือไปที่นี่มาราธอน10กิโลเมตรชายอายุ30ปี39ปีขอบคุณท่านดร.จารินทร์เสนารัตน์ครับทั่วไปชายทั่วไปชายทั่วไปชายเกี่ยวกับอายุนะครับลำดับที่1ครับลำดับที่1สำหรับฟันรัน5กิโลเมตรรุ่นทั่วไปชายได้แก่รัชบลชนะพันธ์ลำดับที่2ครับคุณวรพัฒน์แสงไทยจากโคตรโคตรและลำดับที่3ครับลำดับที่3นะคะนายธงสะทอนพิมพ์ดีและลำดับที่5ครับสิงโตศิวกรชื่อบุญชูค่ะชื่อชื่อเออเออคุณผู้ชมนะคะในลำดับนี้นะคะท่านร่วมถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพร่วมกับท่านถ่ายภาพร่วมครับร่วมถ่ายภาพนะคะร่วมกับท่านค่ะ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 นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับตัวเล็ก69ไม่เกิน19นะครับสุดยอดมากสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดขอเสียงเอ็นบอลนี่สุดๆเลยนะครับตอนนี้พลังสาค่ะพลังสาค่ะวิ่ง10โลด้วยนะครับเมืองจงรมเมืองนะคะลำดับที่3ค่ะปันทอรีสักสุรค่ะจากสตรีศึกษาค่ะสตรีครับสตรีไม่ได้เก่งเพราะโชคช่วยครับเก่งเพราะขยันแล้วก็ฝึกซ้อมมาดีแต่จริงๆไม่น่าเปลี่ยนไปวิ่ง10โลน่าจะวิ่งสักประมาณฝันลันไว้ก่อนแต่น่าจะซ้อมมาดีครับสวัสดีครับมันคนแรกลำดับที่สี่คุณผู้ชมกิตติราภาเพื่อจะต่อจากสตรีสตรีศึกษามาแรงและลำดับที่5ครับปะไม่รักนะคะจอมปังกรุง
แล้วถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริการพัฒนาเขตด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะคะขอเรื่องนี้นะคะย้ายลงบนฐานบ้านนะคะจิ๋วแต่แจ๋วจริงครับตัวนี้ไม่เกิน19ปีแล้วนะคะของรุ่นเลยนะคะประเภทต่อไปอายุช่วงต่อไปนะคะจะเป็นประเภทมินิมาราธอนรุ่นอายุ50ถึง59ปีชายค่ะอันนี้รุ่นธรรมดาธรรมดาโอเคครับลำดับที่1ครับลำดับที่1ค่ะ